ีจี้เหล่าเพื่อนตัวน้อยสอนร้องคาราโอเกะ A B C บายบายนานะจังเฮ้ยเหงาจังเลยทำอะไรดีนะเอ๊ะนานะจังลืมอะไรหรออ้าวแฮปปี้มอร์นิ่งอรุณสวัสดิ์จ้ากำลังเหงาอยู่พอดีเลยบ้านนานะสบายจังเลยนะมีอะไรดูมั่งเนี่ยโอ้เอ๊ะเพลงอะไรเนี่ยสนุกจังไม่เคยได้ยินนานะเปิดเหมือนกันสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยมีหนังสือด้วยฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษแสนสนุกเอ๊ะตัวอักษรภาษาอังกฤษอยากเรียนมาตั้งนานแล้วเรามาเรียนกันเถอะด้วยพลังแห่งอัญมณีจงบอกวิธีแก่เราด้วยเถิดสอนภาษาอังกฤษมีด้วยกันทั้งหมด26ตัวดูไม่น่าเขียนยากนะงั้นเรามาเริ่มฝึกเขียนกันเถอะอยากเขียนเป็นแล้วเพื่อนๆทางบ้านมาเขียนไปพร้อมๆกันนะคะจะได้อ่านภาษาอังกฤษออกแล้วก็พูดเป็นด้วยตัวอักษรมีทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่มาเริ่มฝึกเขียนกันเลยค่ะA B B C C D D E E F F G G S S I I J
โอ เป็นไงคะตัวอักษรทั้ง26ตัวไม่ยากใช่ไหมคะง่ายมากเลยล่ะอยากรู้ว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วล่ะค่ะจะได้จำเอาไว้พูดกับเขาบ้างได้สิคราวนี้เรามาทบทวนตัวอักษรแล้วตามด้วยคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรนั้นๆด้วยนะคะไปเลยค่ะ A A Apple B B Bat C C Cat D D Dog E E Ant F F Frog G G Goat H H Horse I I Eyes J J Duck K K King L L Lemon M M Moon N N Nurse O O Ox P P Panda Q Q Queen R R Rat S S Sun T T Toy U U Umbrella V V When W W Wolf X X X-ray Y Y Yellow Z Z Zebra ด้วยเวทมนต์แห่งอัญมณีจงปรากฏเป็นชื่อเดี๋ยวนี้เนี่ยเหรอชื่อแฮปปี้นะแปลว่าความสุขนั่นเองจีจี้ก็เขียนแบบนี้นี่เอง J-I J-I เริ่มสนุกแล้วสิอยากรู้คำศัพท์คำอื่นๆมากขึ้นอีกด้วยตอนนี้เรามาพักร้องเพลงกันก่อนดีกว่าร้องเพลง ABC สนุกดีค่ะโอเคค่ะเราไปพักร้องเพลงกันเลยWe'll be right back.
ยเนาะร้องเพลง ABC เนี่ยเพื่อนๆคะนอกจากตัวอักษรทั้ง26ตัวแล้วก็ยังมีสระอีก5ตัวนั่นก็คือ A E I O U ค่ะมีแค่5ตัวเท่านั้นจำกันให้แม่นนะคะหลังจากที่เราได้ฝึกเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ไปแล้วคราวนี้เรามาทดสอบกันแบบสนุกๆบ้างดีกว่าว่าจะจำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าดีเลยค่ะลองทดสอบดูหน่อยว่าจะจำตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ได้แค่ไหนโอเคงั้นเรามาทดสอบกันเลยค่ะโหมีลูกป่องเต็มไปหมดเลยมีตั้งหลายสีด้วยเห็นหรือเปล่าคะว่ามีตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ปะปนกันไปหมดคราวนี้แหละเพื่อนๆทางบ้านช่วยกันจับคู่นะคะว่าอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวไหนคู่กับอักษรพิมพ์เล็กตัวไหนน้องๆคะเรามาช่วยกันนะคะไม่ยากค่ะลูกป่องสีแดงลูกแรกเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ถ้างั้นเราก็ต้องหาลูกป่องที่มีตัว A พิมพ์เล็กอ๋อลูกป่องสีเขียวนั่นเองค่ะมีตัว A พิมพ์เล็ก2ลูกนี้คู่กันค่ะถูกต้องแล้วค่ะตัวต่อไปเลยลูกป่องต่อมาเป็นสีฟ้าเป็นตัวอักษร B พิมพ์เล็กถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาอักษร B พิมพ์ใหญ่ลูกไหนนะอ๋อนั่นไงคะลูกป่องสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างเป็นสีฟ้าเหมือนกันค่ะคือตัวอักษร B พิมพ์ใหญ่ค่ะถูกต้องค่ะลูกป่องสีส้มใบนี้ตัว C พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่หน้าตาเหมือนกันเลยต่างกันที่ขนาดดังนั้นตัว C พิมพ์ใหญ่ก็คือลูกป่องอันนี้ค่ะสีเขียวอยู่แถวต่อมานี้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะลูกป่องลูกต่อมาคือสีม่วงคือตัว F อันนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซะด้วยเอแล้วตัวพิมพ์เล็กอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ๋อเจอแล้วลูกป่องสีส้มที่อยู่แถวล่างสุดนั่นเองนี่ก็คือตัว F พิมพ์เล็ก2ลูกนี้คู่กันค่ะถูกต้องค่ะลูกป่องต่อมาเป็นสีแดงอันนี้คือตัวอะไรนะขอนึกก่อนอ๋อตัว E พิมพ์เล็กแล้วตัว E พิมพ์ใหญ่อยู่ที่ไหนล่ะเหลือลูกป่องไม่กี่ลูกน่าจะหาเจอนะนี่ไงตัว E พิมพ์ใหญ่คือลูกป่องสีส้มที่อยู่แถวล่างนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเอตอนนี้เหลือลูกป่องอยู่อีกแค่2ลูกคือตัวอะไรคะลูกป่องที่เหลือนี่ก็คือตัวดีพิมพ์เล็กและก็พิมพ์ใหญ่ค่ะน้องๆทางบ้านดูกันออกไหมเอ่ยอย่าเพิ่งสับสนกันนะคะตัวบีพิมพ์เล็กกับตัวดีพิมพ์เล็กแตกต่างกันตรงที่มันจะกลับด้านกันแค่นั้นเองนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆทางบ้านต้องจำตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ได้หมดแล้วอย่างแน่นอนก็เพื่อนๆของเราเก่งกันทุกคนนี่คะก็ต้องจำได้หมดแล้วอย่างแน่นอนถ้างั้นเรามาดูคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A ถึง Z กันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านช่วยกันอ่านออกเสียงตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ให้เล่นด้วยเพื่อนๆช่วยกันอ่านออกเสียงตามกันให้ชัดเจนนะคะเราจะได้สนุกไปด้วยกันพร้อมแล้วเราก็มาดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าค่ะ A Ant มด Apple ผล Apple Acorn ผลอก Edgeอายุ Angel นางฟ้า Air อากาศ B Bird นก Boy เด็กผู้ชาย Bear หมี Bug แมลงปีกแข็ง Bananaด้วย
chicken. ไก่ D draw วาด door ตุ๊กตา door ประตู dove นกพิราบ drug ยา E eye ตา ear หู8 8 11 11 11ช้าง F frog กบ fly แมลงวันหรือบิน fire ไฟ fox สุนัขจิ้งจอก fan พัดลมglue กาว gray สีเทา ground พื้นดิน h hair ผม hot ร้อน hut กระท่อม head ศีรษะ heart หัวใจIce cream igloo กระท่อมของชาวเอสกิโม ink หมึก Iceland เกาะ inside ข้างใน j jar ขวดหรือโหล jug เยือกjungle ป่า job งาน jelly jelly k kite ว้าว kick เตะ key กุญแจ king พระราชา kiss จูบLion สิงโต Lady สุภาพสตรี Land พื้นดิน Lamp ลูกแกะ Leaf ใบไม้ M Moon พระจันทร์ Magic มายากล MaskMan ผู้ชาย Milk นม N Nurse นางพยาบาล Nail เล็บ Neck คอ Net ตะข่าย Notebook สมุดจดบันทึกOx วัว Onion หอม Ocean มหาสมุทร Octopus ปลาหมึกยักษ์ Old อายุหรือเก่า P Pen ปากกากระทะ plant คือ parrot นกแก้ว park สวนสาธารณะ q queen พระราชินี quiet เงียบ quarter 1ใน4 quick เร็ว question คำถาม R Rat หนู Ring แหวน River แม่น้ำ
Rabbit กระต่าย Raccoon ตัวแรคคูน S Sun พระอาทิตย์ Sound เสียง Sad เศร้า Sing ร้องเพลง Star ดาวToy ของเล่น Tiger เสือ Table โต๊ะ Ticket ตั๋ว Tail หาง You Umbrella ร่ม Under ข้างใต้ Uniform ชุดฟอร์มน่าเกลียด Uncle ลุง V Van รถตู้ Virgin บริสุทธิ์ Vest แจกัน Voice เสียง Violet สีม่วง W Water น้ำ Wig วิกผม Vest L Wave คลื่น Well ปลาวาน X X-ray การฉายรังสี X-ray Xylophone เครื่องเล่นไซโลโฟน Y Year ปี Yellow สีเหลือง Yes ใช่ Yet ยัง Young อ่อนเยาว์ Set Zebra ม้าลาย Zoo สวนสัตว์ Zipper Zip Zero Soon Zombie ผีดิบมีคำศัพท์หลายคำที่น่าสนใจนะคะล้วนเป็นคำศัพท์ใกล้ตัวทั้งนั้นเพื่อนๆควรจำเอาไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วจ้าถ้าเพื่อนๆทางบ้านอยากเก่งภาษาอังกฤษเพื่อนๆก็ต้องฝึกเขียนให้คล่องแล้วก็พยายามท่องจำคำศัพท์ให้มากๆถ้าให้ดีนะคะเมื่อเราไปที่ไหนหรือกำลังทำอะไรลองนึกเป็นคำภาษาอังกฤษแล้วเราจะจำคำศัพท์ได้มากขึ้นบางทีถ้าเราไม่รู้ก็ถามคุณพ่อคุณแม่เราก็จะได้คำศัพท์ใหม่ๆมากขึ้นด้วยค่ะหากเราพยายามคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราพบเจอนั้นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรแล้วก็จะจำคำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยค่ะแฮปปี้ยังมีวิธีที่จะทำให้เพื่อนๆจำคำศัพท์ได้แม่นยำมาฝากอีกด้วยนะคะเป็นการทดสอบค่ะเมื่อกี้นี้เราเรียนคำศัพท์ไปตั้งหลายคำถ้าเราลองเอาตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งออกไปเพื่อนๆทางบ้านจะรู้ไหมนะว่าตัวอะไรที่หายไปนั่นสินะคะเพื่อนๆรู้ไหมเอ่ยงั้นเราให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวกันก่อนค่ะด้วยการไปพักร้องเพลงจากนั้นเรากลับมาหาตัวอักษรกันค่ะI'm
รที่หายไปอักษรที่จะนำมาเติมนี้เติมแล้วจะต้องเป็นคำที่มีความหมายด้วยนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆคนไหนจำคำศัพท์ได้ก็จะได้เปรียบนะคะลองทดสอบดูแล้วเราจะจำคำศัพท์กันได้มากขึ้นค่ะไม่ยากนะคะเพื่อนๆเป็นคำศัพท์ง่ายๆใกล้ตัวและมีภาพให้เพื่อนๆดูด้วยเพื่อนๆทางบ้านช่วยจีจี้คิดนะคะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ้าคำศัพท์ที่ให้ไว้มีตัวอักษรข้างหน้าที่หายไปลองเดาสิคะว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยคำแรกมีอักษรตัวหนึ่งหายไปต่อด้วยตัว OY แล้วก็มีรูปของเล่นเดาสิคะว่ามีตัวอะไรหายไปใช่แล้วค่ะตัวทีนั่นเองคำนี้อ่านว่าทอยของเล่นค่ะคำศัพท์คำต่อมาคือคำว่าอะไรคะมีตัวอะไรหายไปก็ไม่รู้แล้วตามมาได้ตัว ANDA แล้วก็มีภาพของหมีแพนด้าด้วยนะคะดังนั้นคำนี้ก็น่าจะเป็นคำว่าแพนด้าเราต้องเติมตัว P นั่นเองค่ะคำศัพท์ต่อมาเป็นภาพค้างคาวค่ะคำศัพท์ที่แปลว่าค้างคาวคือคำว่าอะไรคะใช่แล้วแบทนั่นเองดังนั้นคำนี้ต้องเติมตัว B แบทค่ะคำศัพท์ต่อมาเป็นรูปพระจันทร์ตัวอักษรอะไรหายไปเอ่ยจำได้หรือเปล่าคะว่าคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรใช่แล้วค่ะตัว M นั่นเองมูนพระจันทร์ค่ะคำศัพท์คำต่อมาเป็นรูปของมะนาวจำได้หรือเปล่าคะว่ามะนาวในภาษาอังกฤษสะกดยังไงขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะขึ้นต้นด้วยตัว L นั่นเองเลมอนมะนาวค่ะคำศัพท์ต่อมาเป็นภาพหนูที่เราคุ้นเคยในภาษาอังกฤษคำว่าหนูสะกดง่ายมากค่ะอักษรขึ้นต้นที่หายไปคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัว R นั่นเองค่ะ Rat หนูคำศัพท์ตัวต่อมาเป็นรูปแมลงวันแมลงวันในภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะใช่แล้วขึ้นต้นด้วยตัว F ค่ะ Fly แมลงวันค่ะรูปภาพต่อมาคือภาพของพระราชาในภาษาอังกฤษคำนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะขึ้นต้นด้วยตัว K นั่นเอง King พระราชาค่ะภาพต่อมาเป็นภาพของม้าลายม้าลายที่มีสีขาวดำยังไงคะเพื่อนๆอักษรตัวแรกของคำศัพท์คำนี้คืออะไรคะจำได้หรือเปล่าเอ่ยใช่แล้วค่ะขึ้นต้นด้วยตัว Z Zebra ม้าลายค่ะตัวต่อมาเป็นรูปไข่ไข่ในภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะลองคิดดูสิติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะอีนั่นเองเอ๊ะไข่ค่ะภาพต่อมาเป็นแมวค่ะแมวสะกดยังไงรู้หรือเปล่าเอ่ยใช่แล้วค่ะ C cat แมวนั่นเองค่ะภาพสุดท้ายเป็นภาพของพระอาทิตย์อักษรแรกที่หายไปรู้หรือเปล่าคะว่าตัวอะไรง่ายมากเลยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะ S sunพระอาทิตย์นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำศัพท์เหล่านี้ใกล้ตัวมากๆมีภาพให้ดูด้วยเชื่อว่าเพื่อนๆต้องจำคำศัพท์ได้อีกเยอะเลยบอกแล้วเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากถ้างั้นเรามาเล่นเกมสนุกๆ กันอีกดีกว่าดีสิคะเกมอะไรนะเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ค่ะดีไหมคะดีสิคะถ้างั้นเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์คำศัพท์คำแรกแอปเปิ้ลเพื่อนๆคะ
ภาพไหนที่ตรงกับคำว่าแอปเปิลคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะภาพนี้ค่ะคำต่อมาคำว่าบานาน่าคำนี้ตรงกับภาพอะไรคะคิดดีๆนะเพราะเป็นคำที่เราเจอกันมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะคะถูกต้องค่ะตรงกับภาพนี้คำศัพท์คำต่อมาคือคำว่าแคทเอตรงกับภาพอะไรคะง่ายมากเลยนะคะคำศัพท์นี้ถูกต้องค่ะภาพนี้นั่นเองค่ะคำต่อมาเป็นคำว่าด็อกคำนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนดีของเราทุกคนน่าจะนึกออกแล้วนะคะด็อกตรงกับภาพนี้นั่นเองค่ะคำต่อมาคือคำว่าเอคำนี้น่าจะเคยเจอกันมาแล้วนะคะตรงกับภาพไหนเอ่ยง่ายมากนะคะเฉลยคำนี้ตรงกับภาพนี้ค่ะต่อมาเป็นคำว่า frog คำนี้ตรงกับภาพอะไรคะคิดได้ไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะตรงกับภาพนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนทางบ้านตอบถูกหรือเปล่าเอ่ยเพื่อนเพื่อนคะมีคำศัพท์ขึ้นที่ใต้ภาพแล้วนะคะเป็นคำว่าซีบลาใบให้หน่อยนะคะว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งวิ่งเร็วมากๆเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะม้าลายนั่นเองคำศัพท์คำต่อมาเป็นคำนี้นะคะไอศกรีมว้าวพูดชื่อขึ้นมาก็อยากจะทานเลยนะคะเวลาร้อนๆได้ทานสักหน่อยจะดีขึ้นเยอะเลยคำนี้ไม่ยากใช่ไหมไอศกรีมตรงกับภาพนี้นะคะคำศัพท์นี้ทับศัพท์เลยเพื่อนๆน่าจะจำง่ายนะคะคำศัพท์คำต่อมาคือคำว่า goat ไม่ยากหรอกนะคะเพื่อนๆออกเสียงตามให้ถูกด้วยนะคะคำนี้ใบ้ว่าเป็นสัตว์ที่มีเคราค่ะใช่แล้วคำนี้ตรงกับภาพนี้นั่นเองคำศัพท์คำต่อมาคือคำนี้ค่ะ moon คำนี้ไม่น่ายากนะคะอยู่บนท้องฟ้าตอนกลางคืนค่ะรู้กันแล้วล่ะสิใช่แล้วค่ะคำว่า moon ตรงกับภาพนี้ค่ะคำศัพท์คำต่อมาเลยนะคะคำนี้คือคำว่า tiger ฮันแน่ใบให้หน่อยว่าเป็นสัตว์ที่หน้าตาเหมือนแมวแต่ตัวใหญ่กว่านึกออกกันแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะ tiger ตรงกับภาพนี้ค่ะคำศัพท์คำต่อมา sun คำนี้ก็ง่ายค่ะอยู่บนท้องฟ้าเช่นกันแต่เป็นตอนกลางวัน sun ตรงกับภาพนี้ค่ะคำศัพท์คำต่อมาคือคำว่าทอยคำนี้ก็ง่ายค่ะอยู่ใกล้ตัวเพื่อนๆทุกคนเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนต้องมีค่ะทอยตรงกับภาพนี้ค่ะคำศัพท์คำต่อมาแรดคำนี้ตรงกับภาพอะไรคะไม่เฉลยนะว่าแปลว่าอะไรอยากให้เพื่อนๆจำคำศัพท์แล้วตรงกับภาพเลยนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยและตรงกับภาพนี้ค่ะคำศัพท์คำสุดท้ายคือคำนี้ค่ะแพนด้าเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆคงรู้กันแล้วแพนด้าตรงกับภาพนี้ค่ะแหมจะไม่ให้รู้ได้ไงก็เป็นคำศัพท์ที่ตรงตัวมากเลยแปลกไหมจีจี้แบบทดสอบนี้ไม่แปลเป็นภาษาไทยให้เราฟังอีกทีนะแต่แบบนี้ก็ทำให้เข้าใจดีขึ้นนะจำแบบทับศัพท์แบบนี้ไม่ต้องท่องจำแบบเดิมๆทำให้จำได้ง่ายมากขึ้นก็จริงอะนะเห็นภาพแล้วก็นึกคำศัพท์ได้เลยไม่ต้องแปลอีกทีภาษาอังกฤษนี่ง่ายเหมือนกันนะเพียงแต่เราต้องฝึกพูดฟังอ่านเขียนบ่อยๆเท่านั้นเองแล้วก็ต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆด้วยพูดถึงทำแบบฝึกหัดเยอะๆในตำรามีเกมมาทดสอบอีกด้วยนะเรามาทำพร้อมกันดีกว่าค่ะดีสิจ๊ะเพื่อนๆทางบ้านจะได้รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้นเราไปพักฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาทำแบบทดสอบกันค่ะเ
ถามข้อนี้ก็ให้เพื่อนๆจับคู่ภาพกับคำศัพท์ให้ตรงกันนะคะดูสิเรามีภาพอะไรบ้างมีภาพปลาภาพช็อกภาพลูกไก่ภาพโต๊ะและภาพมือส่วนคำศัพท์ก็มีคำว่าชิคแพนเทเบิลฟิชช็อกเรามาเริ่มจับคู่กันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพปลาเพื่อนๆคนไหนรู้จักคำศัพท์นี้บ้างคะใบให้นิดนึงขึ้นต้นด้วยตัวอักษร F ลองหาดูสิคะคำไหนที่ขึ้นต้นด้วย F ใช่แล้วค่ะคำนี้ขึ้นต้นด้วย F คำนี้อ่านว่า fish สะกดตามนะคะ F I S H fish คือปลานั่นเองเราก็ย่องเส้นไปที่ภาพปลาเลยค่ะภาพต่อมาอันนี้คืออะไรคะใช่แล้วมันคือช็อกที่เราใช้ในห้องเรียนนั่นเองช็อกขึ้นต้นด้วยตัว C เพื่อนๆลองหาสิคะคำไหนโอ้โหแย่แล้วมีคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว C 2คำซะด้วยสิคำไหนกันนะจะอ่านคำศัพท์ให้ฟังกันแล้วกันคำนี้อ่านว่าชิคคำนี้อ่านว่าช็อกคำไหนคะเพื่อนๆอันแน่รู้แล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะช็อกก็คือคำนี้สะกดตามกันนะคะ C H A L K ช็อกเป็นคำพับศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนๆจำกันให้ดีนะคะได้แล้วเราก็ยงเส้นภาพกับคำศัพท์ได้เลยภาพต่อมาเป็นภาพลูกไก่ตัวน้อยลูกไก่ในภาษาอังกฤษคือตัวไหนเอ่ยคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัว C เหมือนกันค่ะเอ๊ะเมื่อกี้นี้คำว่าช็อกจับคู่กับภาพไปแล้วที่เหลือก็คำว่าขึ้นต้นด้วยตัว C อีกคำเดียวก็คือชิคคำนี้นี่เองที่แปลว่าลูกไก่สะกดตามกันนะคะ C H I C K ชิคแปลว่าลูกไก่แล้วก็โยงเส้นไปที่ภาพได้เลยค่ะภาพต่อมาเป็นภาพโต๊ะค่ะเพื่อนๆของคุ้นเคยกันดีรู้ไหมเอ่ยคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรใบให้ค่ะขึ้นต้นด้วยตัว T ลองดูสิคะว่ามีคำไหนบ้างที่ขึ้นต้นด้วยตัว T เหลือ2คำแล้วคำว่าTable กับ hand คำไหนเอ่ยถูกต้องค่ะคำว่า table สะกดตามนะคะ T A B L E table แปลว่าโต๊ะนั่นเองค่ะเราก็โยงภาพกับคำศัพท์ได้เลยคราวนี้เราก็เหลืออีกภาพเดียวคือภาพมือตรงกับคำศัพท์คำไหนคะใช่แล้วค่ะเหลือคำศัพท์อีกแค่คำเดียวคำนี้เอง hand สะกดตามกันค่ะ h a n d hand แปลว่ามือเราก็ย่องเส้นมาได้เลยค่ะครบแล้วมาถึงข้อนี้กันบ้างค่ะมีภาพสุนัขแต่มาด้วยภาพส้มภาพตุ๊กตาภาพดินสอแล้วก็ภาพหมวกเอ๊เพื่อนๆคนไหนรู้จักคำศัพท์ตามภาพเหล่านี้หรือเปล่าคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็จะได้เปรียบกว่านะคะมาดูซิว่ามีคำศัพท์อะไรอยู่บ้างมีคำว่า dog hat pencil orange และคำว่า dogคราวนี้เราก็มาจับคู่คำศัพท์กับภาพกันนะคะภาพแรกภาพสุนัขคำศัพท์นี้ง่ายมากค่ะใบให้นะคะขึ้นต้นด้วยตัว D ดูสิคะคำไหนเอ่ยข้อนี้มีตัว D 2คำด้วยกันคือคำว่า dog และคำว่า dog เอ๊คำไหนคะที่คุ้นหูมากที่สุดใช่แล้วค่ะคำว่า dog นั่นเองสะกดตามกันนะคะ D O G dog สุนัข
ภาพต่อมาเป็นภาพส้มส้มในภาษาอังกฤษคือคำไหนคะใบให้นะคะขึ้นต้นด้วยตัวโอคำไหนเอ่ยถูกต้องค่ะคำนี้นั่นเอง orange สะกดตามกันค่ะ o r a n g e orange แปลว่าส้มจากนั้นเราก็โยงเส้นได้เลยภาพต่อมาเป็นภาพตุ๊กตาคำไหนคะที่แปลว่าตุ๊กตาน่าจะรู้นะคะเป็นคำศัพท์ใกล้ตัวทั้งนั้นเลยไม่ให้ว่าขึ้นต้นด้วยตัวดีคำไหนคะด็อกเราจับคู่ไปแล้วคราวนี้ก็เหลือคำว่าดอใช่หรือเปล่าใช่แล้วค่ะ D O L L Doll แปลว่าตุ๊กตาเราก็ยกเส้นกับภาพได้เลยค่ะภาพต่อมาเป็นภาพดินสอเป็นคำศัพท์ใกล้ตัวอีกแล้วคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัว P คำไหนคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว P ถ้าเพื่อนๆจำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ก็จะตอบข้อนี้ได้ใช่แล้วค่ะคำศัพท์คำนี้นั่นเอง pencil p e n c i l pencil แปลว่าดินสอแล้วก็ยกเส้นภาพกับคำศัพท์ได้เลยเหลือภาพสุดท้ายแล้วภาพนี้คือภาพหมวกคำว่าหมวกในภาษาอังกฤษคือคำไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเหลืออยู่คำเดียวคำนี้อ่านว่า hat สะกดตามกันค่ะ hat h a t hat แปลว่าหมวกยงเส้นภาพกับคำศัพท์ได้เลยค่ะเขียนอักษรภาษาอังกฤษจบแล้วมีอะไรใหม่ๆไปบอกเพื่อนเราในโรงเรียนเวทมนต์เพิ่มอีกอย่างทีนี้เราก็จะเริ่มอ่านภาษาอังกฤษได้พูดได้อีกหน่อยก็จะพูดคุยกับชาวต่างชาติได้แล้วเนาะตื่นเต้นจังเลยงั้นแฮปปี้อ่านนิทานภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิแปลให้ฟังด้วยนะเอางั้นเลยเหรอฉันยังไม่เก่งเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กล่องเครื่องรางช่วยแปลว้าวแปลได้ด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยนะก็เป็นกล่องเวทมนต์นี่นาอยากได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านนิทานกันส่วนวันนี้เวลาของเราหมดแล้วต้องลาเพื่อนๆกันไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ